ำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของเบียนะคะเบียก็เลยออกมาเดินเล่นในเมืองเนาะเราก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากเบียมาอยู่ที่บรอดเวย์กับ Prince Street นะคะแถวนี้มันก็จะมีร้านค้าให้เราเดินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีร้านโปรดของเบียมากมายด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเนาะว่าเราจะเข้าร้านไหนอะไรยังไงเราจะได้ของอะไรมาหรือเปล่าเราก็จะไม่เปลืองเงินอีกแล้วด้วยเชียวอ่ะสวยอ่ะชอบที่เบียอยากจะลองนะดูสีสันซะก่อนเนอะโหสีสันจัดจ้านมากปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่พวกนั้นแบบเนี้ยแต่เพราะอากาศมันดีไงก็เลยถือโอกาสแบบขอฉันเฉิดฉายได้ไหมล่ะซัมเมอร์เนี้ยได้ไหมล่ะแล้ววันนี้เรามาเปิดถุงช้อปปิ้งกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเมื่อวานเราได้อะไรกันมาบ้างเบียก็อยากจะรวบรวมของที่เบียแอบสั่งออนไลน์มาด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าเหมือนตั้งใจจะทำคลิปนี้เหมือนเตือนสติตัวเองนิดนึงว่าพอได้แล้วมั้งไม่ต้องเยอะแล้วมันเยอะแล้วไม่ต้องสั่งมาแล้ว งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเบียจะแยกเป็นแคตตาล็อกนะคะก็คือเป็นหมวดหมู่ไปละกันเรามาเริ่มจากรองเท้ากันดีกว่าเนาะรองเท้าเนี่ยเบียได้มา2คู่สำหรับรองเท้าคู่แรกที่เบียได้มานะก็ถือว่าแบบความภูมิใจเล็กๆของเราเพราะว่าเป็นเหมือน dream shoe เหรอเหมือนเป็นรองเท้าที่เราใฝ่ฝันจะได้ตั้งนานแล้วแล้วก็เหมือนเบียก็ตั้งใจจะเก็บเงินเนาะแบบปลายปีเนี่ยฉันต้องได้ถึงมาครอบครองแน่นอนนั่นก็คือ Chanel shoe นะคะเบียเป็นคนชอบ Chanel shoe มากโดยเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ cap toe ที่แบบข้างหน้ามันจะเป็นสีดำแล้วต่างจากส่วนอื่นของรองเท้าตัวที่เบียดูไว้ก็คือ sling bag จนเบียไปเจอเว็บ the real real นะคะแล้วก็เบียก็ไปเจอคู่นี้เข้าด้วยความที่เบียเป็นคนแบบชอบของวินเทจอยู่แล้วด้วยเบียก็เลยจัดมาแต่คู่นี้ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ sling bag มันก็เป็นรองเท้าที่แบบเป็นสไตล์ที่เบียชอบอยู่แล้วเบียก็เลยโอเคแล้วก็ราคาถูกกว่า sling bag แบบไม่รู้กี่เท่าคือเบียซื้อมาในราคาประมาณ 20% ของ full price ของ sling bag อะเขาก็จะมาในถุงลักษณะหน้าตาแบบนี้ซึ่งตัวเบียเองเบียไม่หมายของมือสองอยู่แล้วของมือสองได้ไม่เป็นไรแล้วก็เบียไม่ได้แบบหวังว่าโหมันจะออกมาแบบ perfect หรือว่ารองเท้าที่เบียได้มาคือหน้าตามันก็ยังพอรับได้อยู่มันก็อาจจะมีรอยนิดนึงหน้าตามันก็จะประมาณแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เบียแฮปปี้มากแล้วเบียก็ชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่เราชอบลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เบียเป็นคนชอบของวินเทจอย่างที่บอกไปเนาะก็แบบตรงตามที่เราต้องการคืออยากจะบอกว่าเบียแฮปปี้มากกว่าตัวสลิงแบ็คด้วยซ้ำเพราะว่ารองเท้าลักษณะแบบเนี้ยเราสามารถใช้ได้แบบ
แคชชวลก็ได้แบบเป็นทางการก็ได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบเราต้องการเพราะว่าไหนๆเราจะเสียเงินไปแล้วเนาะเราก็ต้องเอาให้คุ้มและนั่นก็คือคู่แรกนะคะมาถึงคู่ที่2ที่เบย์ได้มาเนาะคู่ที่2เนี่ยเบย์ได้มาจากซาร่าเนาะคือทนกระแสสังคมไม่ได้จริงๆแน่นอนว่าตัวที่เราได้มาก็คือ strappy shoe นะคะหรือว่ารองเท้าที่มันเป็นแบบใสๆแบบเนี้ยคือแบบเบย์เห็นแล้วมันแบบน่ารักมากเบย์แบบโอ้ยอยากได้แล้วส่วนตัวเบย์เป็นคนแบบชอบรองเท้าสีขาวอยู่แล้วก็เบย์ไปลองนะเบย์แบบโอเคซื้อไม่ตัดสินใจอะไรเพิ่มเติมซื้อเลยก็คือแบบเนาะช่วงซัมเมอร์แล้วก็เหมือนแบบมองหารองเท้าใส่ซัมเมอร์น่ารักสักคู่นึงเบย์ไม่ค่อยชอบรองเท้าที่มันเป็นแฟลตหรือว่ารองเท้าที่แบบไม่มีส้นเลยคือเบย์มีความรู้สึกว่ามันทำให้ขาเราดูสั้นมันไม่ได้เสริมแบบขาเราให้มันดูยาวเรียวคืออย่างน้อยมีส้นนิดนึงส้นลูกแมวก็ยังดีแล้วก็ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกอย่างมีส้นอยู่นิดนึงด้วยแล้วก็ใส่สบายซึ่งนั่นก็คือคุณเดี๋ยวเรามาดูหมดเสื้อผ้ากันดีกว่าเนาะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างที่แรกที่เราไปก็คือแมงโก้ใช่ไหมแมงโก้เนี่ยเบียได้มา2ตัวด้วยกันตัวแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเสื้อสีขาวประมาณนี้เนื้อผ้าใส่แบบสบายๆเนาะเบียว่ามันเหมาะมากสำหรับแบบใส่ช่วงซัมเมอร์ถ้าเบียจะสไตล์ตัวเนี้ยเบียคงจะแบบเอามันมาสไตล์กับกางเกงยีนสักตัวนึงเบียชอบตรงดีเทลตรงกระดุมมันด้วยกระดุมมันน่ารักดีมันมีความแตกต่างของสีแล้วก็เขาก็ให้กระดุมสำรองเสริมมาด้วยถ้าเกิดกระดุมมันหลุดหรือว่าขาดอะไรคือเบียคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่น่ารักแล้วก็ใส่ง่ายสำหรับซัมเมอร์ช่วงนี้ตัวที่2ที่เบียได้มานะก็คือเบียไปเจอมาในเซลเซ็กชั่นมันก็จะเป็นตัวเพลย์สูทส่วนตัวเบียเนี่ยเป็นคนชอบใส่เพลย์สูทมากเพราะว่าเบียคิดว่าเพลย์สูทมันเป็นอะไรที่แต่งง่ายมากคือบางทีเราเปิดตู้เสื้อผ้ามาเราเจอเสื้อผ้าเยอะแยะแต่แบบไม่รู้จะใส่อะไรขี้เกียจ mix and match ก็เพลย์สูทคือคำตอบของคุณถ้าคุณเป็นแบบเบียเพลย์สูทคือคำตอบของคุณก็ใส่มันไปเลยแล้วก็จะไปทำผมใส่เครื่องประดับอะไรทีหลังเนี่ยก็แล้วแต่เลยสำหรับตัวเนี้ยที่เบียคิดไว้เบียอาจจะใส่ตัวนี้กับแว่นตาเก๋ๆสักอันนึงก็จบออกจากบ้านได้แล้วแล้วเราไปไหนกันอีกนะเราไปซาร่าใช่ไหมซาร่าเนี่ยเราได้รองเท้ามาแล้วอีกอย่างนึงที่เบียได้มาก็คือกางเกงของเขาเบียเป็นคนชอบกางเกงซาร่ามากเบียคิดว่ากางเกงซาร่าคือคัตติ้งดีตัวที่เบียได้มาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนุ่นๆแบบนี้ซึ่งสีแบบเนี้ยแต่งได้ทุกลุคอีกแล้วคือเราซื้ออะไรมาเราต้องเอาให้คุ้มคือสามารถใช้กับแคชชวลก็ได้หรือว่าใส่ไปทำงานยิ่งได้เลยตัวแบบนี้เบียชอบตรงที่แบบสไตล์ของเขามีเข็มขัดให้นิดนึงการที่กางเกงอย่างเงี้ยมีเข็มขัดอ่ะมันจะแบบโชว์รูปร่างของเราจะแบบทำให้แบบเน้นช่วงเอวเรานิดนึงทำให้เราดูมีรูปร่างดูไม่อ้วนดูไม่เทอะทะนะซึ่งเป็นอะไรที่เบียชอบคัตติ้งดีเนื้อผ้าดีเนื้อผ้ามันจะแบบไม่ค่อยยับเท่าไหร่การที่แบบเนื้อผ้าไม่ยับเนี่ยมันจะทำให้เราใส่แล้วมันดูดีดูแพงตัวต่อไปเนี่ยเบียได้มาจากเว็บไซต์ชื่อว่า nastygirl.com นะคะก็ถ้าเกิดดูคลิปเก่าของเบียเนี่ยก็จะรู้ว่าเบียเป็นคนชอบแบบเบลเซอร์เนาะเบียได้เบลเซอร์มาเหมือนกันแต่ไม่ใช่เบลเซอร์ที่เป็นแจ็คเก็ตเป็นแบบเขาเรียกว่าเบลเซอร์ dressซึ่งเบียก็เป็นคนแบบชอบเบลเซอร์ดรสอยู่แล้วแล้วก็ชอบลายตารางด้วยสีมันก็โอเคเนาะวันไหนที่เราแบบอยากจะแต่งลุคที่แบบค่อนข้างจะแบบอาจจะเป็นทางการขึ้นมานิดนึงดูผู้ใหญ่ดูเฉียบๆขึ้นมานิดนึงเบียเฉียบๆเบียก็อาจจะใช้ตัวนี้ซึ่งเบียก็คิดว่ามันน่ารักดีอะนี่ก็คือจาก Nasty Girlตัวต่อไปที่เบลได้มาเบลก็ได้มาจากออนไลน์อีกแล้วนะคะก็คือ ASOS มันก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตลักษณะแบบนี้เบลเป็นคนชอบเสื้อเชิ้ตที่แบบมีคอ V เบลคิดว่ามันเน้นช่วงลำคอของเราทำให้คอของเราดูยาวแล้วก็ผ้าซาตินแบบนี้คือมันใส่สบายช่วงหน้าร้อนอยากจะบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยชอบผ้าซาตินเลยนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบผ้าซาตินนี่ก็น่ารักดีนะคือแบบมันเกลียดสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะเข้าใจปะ ก็เป็นผ้าซาตินสีคอปเปอร์เป็นสีที่เราชอบสีออกแนวแบบทองแดงแบบนี้คือแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยมันบางแล้วก็เบาสบายเหมาะที่สุดในการใส่ช่วงซัมเมอร์นะคะสิ่งต่อไปที่เราได้มาก็จะเป็นของจิปาถะเนาะเบียก็ได้มา2ชิ้นอย่างแรกเนี่ยก็คือตัววิตามินของดร.สเตอร์มนะคะเบียได้ยินชื่อเสียงของเขาเนี่ยมานานแล้วโดยเฉพาะตัวสกินของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันดีมากแล้วก็วิตามินต่างๆเขาก็ออกมาหลายตัวเหมือนกันแต่ตัวที่เบียสนใจเนี่ยก็คือตัวสกินฟู้ดเขาก็จะเป็นเหมือนวิตามินบำรุงผิวอะซึ่งวิตามินตัวนี้มันก็จะสกัดจากแบบซูเปอร์ฟู้ดต่างๆซึ่งมันเยอะมากอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะมีแบบหลายตัวมากมีรูทเอ็กซ์ตร้ามีโคนซาคิวเทนอะไรบลาบลาบลาคือเบียมึนหัวถ้าจะอ่านมันทั้งหมดนะแต่ว่าหลักๆก็คือวิตามินตัวนี้มันจะช่วยในการบำรุงผิวหน้าเนาะกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์ผิวด้วย
แต่พวกวิตามินพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการกินในการใช้ขวดนึงเนี่ยน่าจะอยู่กับเราได้ประมาณสักเดือนนึงวันนึงเขาให้กิน2แคปซูลเบียร์เป็นคนไม่กินวิตามินอยู่แล้วแต่เบียร์เหมือนอยากจะลองของไงอยากจะรู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะโอเคหรือเปล่ายังไงถ้าเกิดมันดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเบียร์จะมาบอกทุกคนนะคะและตัวสุดท้ายที่เราได้มานะคะมันก็คือน้ำหอมเนาะเบียร์ได้น้ำหอม Chanel No. 5มานะคะอยากจะบอกว่าเป็นคน anti Chanel No. 5มากไม่เคยชอบ Chanel No. 5เลยจนเขาออกตัวใหม่มาเนาะก็มันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเย็นๆหอมแบบเย็นๆหอมแบบหอมไม่น่าตกใจสำหรับเราเท่าไหร่ซึ่งเบียร์ก็แบบไปดมมาแล้วเบียร์ก็ชอบมากๆเลยเบียร์ก็คิดว่าเบียร์จะอาจจะลองใช้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ลองดูแล้วกันเนาะว่ามันจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กหอมไม่หอมติดทนนานอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีแล้วกันเนาะและนั่นนะคะก็คือของทั้งหมดที่เราได้มาคือรู้สึกปวดหัวมากจริงๆก็ไม่ได้เยอะเนาะใช่ไหมเดี๋ยวก็หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ไปกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามมาที่ IG แล้วก็ Facebook กันด้วยยังไงวันนี้เบียขอไปจัดของต่างๆที่มันอยู่รอบตัวตอนนี้ก่อนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายค่ะจัดค่ะแต่ของมีอะไรเนาะ